นับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียบัตรเครดิตกสิกรไทย Life Ford iPen ผมจะแนะนำสาวโสดสองคนให้กับคุณได้รู้จักนะฮะเบนเนี่ยเป็นเจ้าของซาลอนนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามนะส่วนกบเนี่ยเป็นมัคคุเทศก์สาวนะครับสองสาวเนี่ยสวยน่ารักมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคำถามของคุณได้เป็นการที่ทำให้ทุกอย่างนั้นชัดเจนขึ้นพร้อมไหมฮะพร้อมครับคำถามคุณคืออะไรครับผมอยากจะถามคุณเบกับคุณกบนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเราเป็นแฟนกันจำเป็นไหมที่ว่าก่อนนอนทุกคืนจะต้องคุยโทรศัพท์กันแล้วถ้าคุยจะคุยเรื่องอะไรครับด้วยพรรษาบนเวทีนี้ที่สูงกว่าเบจะได้ตอบคำถามนี้ก่อนนะครับคุณพร้อมนะฮะพร้อมค่ะเชิญครับก็ถ้าเรามีโอกาสได้เป็นแฟนกันนะคะถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องคุยโทรศัพท์ก่อนนอนทุกคืนหรือเปล่ามันอยู่ที่ความคิดถึงมากกว่าถ้าคิดถึงก็โทรแล้วเรื่องที่เราจะคุยกันก่อนนอนนะคะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบถามว่าวันนี้ทำอะไรมาเหนื่อยไหมมีอะไรอยากเล่าให้เบฟังหรือเปล่าก็คิดถึงนะแล้วก็กู๊ดไนท์โอเคอะไรอะไรอะไรเทเบิลแชร์อะไรอะไรแชร์กบครับเชิญครับถ้าถามว่าจำเป็นต้องคุยทุกวันไหมไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอย่างที่กบบอกว่าแฟนมันจะเป็นอะไรที่เป็นคำว่าบางเวลาไม่ใช่ทุกเวลาแต่ถามว่าวันต้องคุยกันคือคุยเรื่องอะไรก่อนนอนทุกคืนจะต้องคืออย่างนิดนึงอ่ะฝันดีนะคะที่รักเนี่ยแค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้ว่าอยู่ไหนทำอะไรพอโอเคได้ฟังคำตอบแล้วโอเคไหมฮะเข้าใจในเหตุผลไหมฮะก็โอเคทั้งสองคำตอบเลยครับเอาละฮะหนุ่มโสดครับไปเลยใช่ค่ะคุณจะต้องแนะนำให้ลูกคุณรู้จักกับแม่หน่อยไหมฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกบครับรู้จักลูกชายแล้วเลี้ยงลูกสาวด้วยนะค่อยๆโอเคโอเคโอเคขอโทษโอเคครอบครัวมาครบพ่อแม่ลูกเลยนะโอ้ยน่ารักไม่มีอะไรแล้วฮะไปไปเดทกันเหมือนเขาเป็นคนฉลาดแล้วก็โตดีแล้วก็น่าจะคุยกันเรารู้เรื่องนะถามว่าตอนนี้แพ้ไหมทั้งขนลุกทั้งตัวสั่นอะยิ่งพอเหลือสองคนสุดท้ายนี่แบบรู้สึกดีมากจะได้ศึกษาคนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราก็ต้องต้อนรับสาวโสดคนใหม่ชลัดค่ะและคนที่เรารอคอยครับหนุ่มโสดคนต่อไปมีคนเข้าใจจะมองคนใกล้ตัวดูใหม่จะมีคนพร้อมเป็นของเธอรักฉันมาแล้วกันถ้าเธอน่ารักฉันก็อยากชวนเดี๋ยวไม่ฉันรอเกินขบวนสุดท้ายไม่ต้องอายคนเราจะทำงานกันยังไงล่ะเนี่ยเห็นแต่จักรแล้วมันเห็นไหมเนี่ยมอตุกพอกันนะครับเฮ้ยแต่ในความเป็นผู้หญิงไม่เป็นหานะเวลาจะซบเซิฟอะไรเงี้ยมันก็โอเคคุณเนี่ยเดี๋ยวนะหนุ่มโสดเข้ามาซิงซิงนี่เราทำของมีตำหนิตลอดอะเรารักกินขโมยกินตลอดอะแนะนำตัวสาวๆรู้จักคุณสิครับครับสวัสดีครับชื่อนาวินบราวน์เนลครับชื่อเล่นชื่อวินครับครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษอเมริกันครับแต่ว่าพูดผมพูดไทยชัดครับพูดไทยชัดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาครับฮะสุดยอดลูกครึ่งไทยอังกฤษอเมริกันความสูงเท่าไหร่เนี่ย191ครับ191โอ้ยทำความรู้จักเขาไปแล้วนะครับ
เท่านี้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับถ้าชอบวินให้เปิดไฟสิครับแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ